เอสวัสดีชาวโลกวันนี้นะครับเราจะพาท่านไปชมยานแฟนตาซีกันนะครับเชิญชมได้เลยนะครับยานลำนี้นะครับเป็นยานสำหรับให้หนุ่มสาวที่จีบกันใหม่ๆนะครับขับไปกินลมชมวิวไปปาร์ตี้ยามเย็นนะฮะเราเรียกมันว่ายานคิคุอาโนเนะนะครับส่วนยานลำนี้นะครับเป็นยานขนส่งนะครับขนาดก็ใหญ่พอดีนะครับยานนี้เราขอเรียกว่าเป็นช็อปเปอร์ได้นะครับสำหรับเดินทางระยะสั้นนะครับใช้ในการสำรวจพื้นที่นะครับเวลาเราเอายานไปจอดแล้วเราก็จะเอายานลำนี้ลงมานะครับออกมาเพื่อที่จะไปสำรวจพื้นที่นะครับสบายๆนะฮะอย่างน้อยจุคนได้ประมาณ4คนนะครับสำรวจพื้นที่นะครับตรงนี้คือก็จะเป็นสถานที่ที่เราอยู่กันนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นยานสลับสอดแนมนะครับสำหรับ1ที่นั่งนะครับเอาไว้สำหรับสอดแนมข้าศึกนะครับหรือว่าเอาใช้สำหรับการฝึกบินก็ได้นะครับง่ายๆนะฮะขับได้คนเดียวนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นฝูงบินรบของเรานะครับเมื่อตอนที่เกิดสงครามอวกาศนะฮะเมื่อประมาณ 80,000 ปีที่แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นยานสำหรับคู่รักนะครับไปฮันนีมูนนะครับท่องเที่ยวไปตามดวงดาวต่างๆไปฮันนีมูนไปจูจีดูดีกันนะครับการดำนี้สีสันก็เลยจะดูหน้าตาน่ารักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเอาไว้ท่องเที่ยวไปยังดวงดาวต่างๆนะครับส่วนตัวนี้เป็นยานสำหรับใช้เดินทางระยะไกลนะครับสำหรับเดินทางข้ามจักรวาล นะฮะเดินทางทะลุมิตินะครับปกติคือเราจะเดินทางเนี่ยคือผ่านมิติของเขาเรียกว่าเป็นรูหนอนนะฮะทะลุมิติของรูหนอนนะฮะเข้าไปยังดวงดาวต่างๆนะฮะหรือว่ามายังมนุษย์โลกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นยานสำรวจอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราบรรทุกมาในยานแม่นะครับพอยานแม่ลงจอดแล้วเราก็จะใช้ยานตัวนี้นะครับบินไปเพื่อที่สำรวจจุดแถวใกล้ๆแถวนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นยานประจัญบานนะครับติดอาวุธหนักนะครับใช้สำหรับการรบนะฮะก็คือที่เขาบอกว่าเป็นGalaxy War นะฮะสงครามระหว่างดวงดาวนะฮะหรือว่าสงครามจักรวาล นะครับตรงนี้มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับจะติดอาวุธหนักนะฮะของเราเนี่ยจะใช้เป็นมันคล้ายเป็นแสงเลเซอร์นะฮะถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อนะครับจงมองนะฮะมองมาที่ดวงตาของเรานะครับดูว่าที่เราพูดเนี่ยเราโกหกหรือไม่นะครับส่วนตรงนี้เป็นยานสำรวจที่เราจะส่งนะไปเก็บข้อมูลนะฮะจากแต่งต่างๆนะครับตรงนี้เป็นยานต้นแบบรุ่นแรกเลยนะครับส่งไปเก็บข้อมูลนะสำหรับที่จะเอามาประมวลผลเพื่อที่จะใช้ในการท่องจักรวาล นะครับนะฮะเราอยู่ท่ามกลางกาแล็กซี่มากมายนะฮะนี่เป็นยานขนส่งขนาดใหญ่นะครับขนาดนี้ก็ประมาณ20สนามฟุตบอลติดต่อกันนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับท่านลองดูนะฮะลองดูว่าตอนที่ลงจอดนะครับจะได้เห็นว่า
ยานของเราเนี่ยใหญ่โตโหฬารแค่ไหนนะครับส่วนนี้จะเป็นยานสอดแนมอีกรุ่นหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะยานนี้ปกติจะใช้บินตอนกลางคืนนะครับตอนนี้นะฮะเราแค่เปิดไฟเฉยๆนะครับถ้าหากว่าเราดับไฟแล้วนะครับจะไม่สามารถมีอะไรมาตรวจจับได้เลยนะครับยานเดินทางระยะไกลของเรายังมีอีก2แบบนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็คือยังไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนะฮะปกติอย่างที่เคยบอกนะครับความเร็วของเราเนี่ยวัดเป็นปีแสงนะครับของเราเนี่ยคือต้องบอกว่าความเร็วเหนือแสงนะครับอย่างจากดวงดาวที่เราอยู่นะครับมาอย่างโลกมนุษย์เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณ5ปีแสงนะครับส่วนนี้คือเมืองที่เราอยู่นะครับก็จะมีการต่อกันนะครับบางทีนะครับท่านอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับแต่นี่ก็คือมันคือแท็กซี่อวกาศนะครับเวลาเราจะเดินทางระหว่างเมืองนะฮะเราก็จะใช้แท็กซี่นะครับในการเดินทางนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับแท็กซี่ป้ายเหลืองในเมืองมนุษย์นะครับขอบคุณชาวโลกนะขอบคุณชาวโลกมากๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่าเขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ